สวัสดีครับมื้อนี้วันหยุดเนาะครับเฮาก็สินี้ข้อมูลไว้จากเมืองหลวงมาสู่บ้านเกิดนะครับเพื่อให้ธรรมชาติบำบัดนะครับมื้อนี้นัดกันไว้ว่าสิไปหาป่าอยู่มู่นเนาะครับแต่ว่าสิหาได้หรือบ่ได้ก็บ่แน่ใจนะครับไปมวนๆซื่อๆครับเออหัวพี่เขียงปังเลยเนาะตอนนี้นะครับรถกำลังเลี้ยวขึ้นสะพานศรีหราชนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลทางเขาเนี่ยไปอีกฝั่งนึงเขาเห็นสันทรายสีขาวๆอยู่กลางแม่น้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ำบ่ทันมากก็ยังเห็นสันทรายอยู่ครับแต่ทําได้น้ำมากกะสีขาวเป็นเวิ้งออกไปบักกว้างขวางเลยครับถนนนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากสะพานศรีหราชนะครับปีใดน้ำมาหลายปีใดน้ำมาแห้งล้นตลิ่งแม่น้ำมูลขึ้นมานะครับมองนี้ก็สิเป็นเวิ้งน้ำสีขาวเนี่ยไปกับสีขาวนะครับบนเป็นสีเขียวแต่ปีนี้น้ำมันมีหลายเขาก็ยังแนบเห็นพื้นดินแนบเห็นต้นหญ้าอยู่ครับตามที่สังเกตเบิ่งนะครับจะบ่มีหมู่บ้านคนอยู่เลยเพราะว่าตามที่ว่าไว้ข้างต้นนั่นแหละครับว่าย่ามน้ำมาน้ำกสิท่วมเป็นสูงครับกสิเป็นเฉพาะเป็นไฮเป็นหน้าเอาไปเห็นหน้าร้อนครับส่วนบ้านคนเขาจะบ่มาอาศัยอยู่ครับมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับเพิ่นได้เอิ้นว่ากุดเนาะครับกุดภาษาไทยแปลว่าอีหยังบุคิดบ่ออกได้คิดออกก็บอกผมหน่อยเด้อตามปกติแล้วเวลาน้ำมาหลายๆนี่คนก็สิมาหลายคือกันนะครับมาจับป่าป่ามาสิปีนขึ้นมาเนาะมาสิปีนขึ้นมาจากแม่น้ำใหญ่นะครับขึ้นมาอยู่นี่มากองกันอยู่นี่แตกมานื่นเพื่อนๆอยู่ครับแต่ว่ามาโมนี่น้ำบ่ทันหลายปานใดกับบ่ฮู้ว่าสิได้ป่าหรือบ่ได้ป่ากับอันนั้นบ่สำคัญครับเพราะว่าเฮามาเล่นเล่นหัวไปซื้อให้มันเลี้ยวมือเลี้ยวเว้นครับเพราะว่าเป็นการมาพักผ่อนย่อนอารมณ์ครับตอนนี้นะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับกำลังทำการวานเหหรือว่าทอดเหหาปลาครับแต่ว่าเบื้องส่งแล้วก็คือสีโบเบต้าติดหรอกครับเพราะว่าบรรยากาศมันแบบมันโบเบต้ามีป่าครับThank you.
ตอนนี้นะครับหนึ่งในทีมงานเขาก็เริ่มถอดใจแล้วเพราะว่าหาป่าประมาณเขาก็เริ่มแผนอีก2ตอนแล้วครับคือการหาเก็บบังหอยครับบังหอยก็มีแต่บังหอยน้อยๆครับเป็นลูกบังหอยเชอรี่นะครับเขาก็สิเก็บมาเลี้ยงในบ่อปูนรอให้มันใหญ่แหละจังค่อยมาใส่ตับศพกินครับเวลาผ่านไปไวคือขีดตัวครับตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกาแล้วเขาก็สิมาล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำอยู่หน้าไฟข้างกระบะครับครับสำหรับ EP นี้ก็มีซ้ำนี่แหละครับเป็นการนี้ความหวนไว้ในเมืองหลวงมาพักผ่อนย้อนใจนะครับอีกอย่างนึงกับมาหาเพิ่งให้หน้าตากล้าว่าปีนี้น้ำมาดีหรือบ่ดีนะครับสำหรับ EP หน้ากสิพาไปวัดไปว่าคือเก่านั่นล่ะครับให้กลับไปกรุงเทพก่อนจังไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ